ไปแล้วลักษณะก็คือว่าครอบครัวนี้เฉพาะผู้ชายทุกคนจะมีขนแข็งหนาปกคลุมร่างกายทั่วไปตั้งแต่บริเวณคอถึงเท้าแต่ยกเว้นใบหน้าฝ่ามือและฝ่าเท้าเขาจึงเรียกว่ามนุษย์เม่นนั่นเองนะคะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้อีกประมาณ 2-3 ชั่วอายุคนแต่ปัจจุบันนี้ได้สูญหายไปแล้วนะคะครูพยายามหาข้อมูลแต่ว่าไม่มีนะคะอันนี้เป็นยีนที่เกี่ยวเนื่องกับโครโมโซมเพศ Y นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูลักษณะนักเรียนจะสังเกตเห็นโครโมโซมเพศ X กับ Y นะคะโครโมโซม Y เนี่ยนักเรียนสังเกตขนาดมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X นะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะพบยีนด้อยบนโครโมโซม X เนี่ยจึงมากกว่าบนโครโมโซม Y เนื่องจากมันถูกจำกัดโดยอะไรคะขนาดของโครโมโซมนั่นเองในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนเจาะลึกนะคะถึงโครงสร้างที่สำคัญในโครโมโซมว่าเพราะอะไรเจ้าโครโมโซมแท่งเหล่านี้จึงสามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆของรุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะส่วนภาพนี้นะคะก็คือการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดบนโครโมโซม X เป็นลักษณะด้อยนะคะเรามาทำเป็นลักษณะแผนภาพให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าพ่อเนี่ยมีลักษณะของการเป็นโรคถูกไหมคะพ่อก็แยกแกมมีของโครโมโซมได้เป็น XR เล็กคือเป็นโรคกับ Y ส่วนแม่เนี่ยปกติไม่เป็นพาหะด้วยเพราะนั้นเวลาเกิดการคอสรวมกันลูกสาวทั้งสองคนไม่เป็นโรคแต่มีลักษณะของการเป็นอะไรคะพาหะในขณะที่ลูกชายเนี่ยเป็นไงคะลูกชายก็มีลักษณะของการอะไรคะไม่เป็นโรคเช่นเดียวกันแต่ลูกสาวเนี่ยเป็นพาหะแต่ลูกชายเนี่ยปกติเห็นไหมคะอันนี้เป็นผลนะคะจากโครโมโซมเพศเรากลับมาดูนะคะแบบฝึกหัดของเราข้อที่7ลักษณะตาบอดสีถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซมเพศนางนกตาปกตินางนกนี่ผู้หญิงแน่นอนแต่ลุงของหล่อนตาบอดสีตรงนี้บ่งบอกว่าเป็นไงคะนางนกมีลักษณะของการเป็นอะไรคะพาหะเพราะฉะนั้นนางนกเป็นอะไรคะเราให้เอาให้ชัดเจนดีกว่านะคะตัว H ใหญ่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนสัญลักษณ์บ้างเป็นตาปกติ H เล็กเป็นตาบอดสีเพราะฉะนั้นนางนกก็ต้องเป็นลักษณะของอะไรคะ X H ใหญ่ X H เล็กส่วนสามีไม่ได้ระบุก็คือตาปกติเพราะฉะนั้นเราเขียนจีโนไทป์ของนางนกได้เป็น X H ใหญ่ X H เล็กส่วนของสามีปกติก็เป็นอะไรคะX H ใหญ่ Y
เราลองดูเลยนะคะก็คือ x h ใหญ่ x h เล็กกับ x h ใหญ่ y ทำการแยกแกมมีตนะคะเป็น x h ใหญ่กับ x h เล็กส่วนของสามีก็ได้เป็น x h ใหญ่กับ y ลักษณะการรวมตัวการก็เป็นอะไรคะ x h ใหญ่ x h ใหญ่ x h ใหญ่ y x h ใหญ่ x h เล็กอย่าลืมนะคะต้องเขียนยินเด่นก่อนยินด้อยและกรณีสุดท้าย x h เล็ก y เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรคะหญิงปกติใช่ปกติใช่เป็นโรคโทษทีหญิงเป็นโรคนะคะอันนี้เป็นหญิงปกติแต่หญิงคนนี้เป็นพาอะไรคะเป็นพาหะคนนี้เป็นพาหะแต่ตัวเองไม่เกิดโรคอันนี้คือชายเป็นโรคเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่าลูกคนแรกเป็นชายตาบอดสีก็คือลักษณะนี้ชายตาบอดสีคิดเป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลย1ต่อ4คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100เพราะฉะนั้นตอบกี่เปอร์เซ็นต์คะ20%ต่อมาข้อที่8ในคนเป็นโรคฮีโมฟิเลียก็คือโรคเลือดไหลไม่หยุดควบคุมบนยีนด้อยอยู่บนโครโมโซมเพศชายคนหนึ่งบิดาของเขาเป็นโรคแต่ชายคนนี้ไม่เป็นโรคอ่านโจทย์ดีๆนะคะแต่งงานกับหญิงที่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคมาก่อนจงหาโอกาสที่บุตรของเขาจะเป็นโรคฮีโมฟิเลียตรงนี้บุตรไม่ได้ระบุเพศนะคะให้เวลาทำ5นาทีนะคะเชิญเลยค่ะ
สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนพิจารณานะคะผู้ชายคนหนึ่งไม่เป็นโรคนะคะแต่บิดาเป็นโรคอย่าลืมว่าลักษณะของโรคฮิโมฟิเลียนะคะถ่ายทอดบนโครโมโซม X เพราะฉะนั้นถ้าบิดาเป็นโรคก็ไม่สามารถถ่ายทอดมาสู่ลูกชายได้เพราะว่าบิดาเนี่ยถูกกำหนดว่าต้องให้โครโมโซมอะไรคะ Y เพราะฉะนั้นชายคนนี้นะคะจะมีจีโนไทป์เป็น X H ใหญ่ Y แต่งงานกับหญิงที่ไม่เคยมีประวัติเป็นเลยหญิงก็จะเป็น X H ใหญ่ X H ใหญ่นะคะเวลา